ผู้ชมครับจากความปรารถนาดีของผู้มาเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อต้องการเรียนรู้ธรรมชาตินั้นหากนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจที่ถูกต้องปัญหาที่ส่งผลต่อสัตว์ป่าเหล่านี้คงไม่เกิดขึ้นตลอดจนปัญหาขยะที่นอกจากจะทำลายทัศนียภาพแล้วยังเป็นการทำร้ายสัตว์ป่าอีกด้วยดังนั้นปตท.สผ.จึงมุ่งหวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ในโครงการ PTTEP Synergy เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งป่าและผู้ที่มาเยือนครับการทำงานเรื่องการรักษาสัตว์ป่าเนี่ยนี่คือการรักษาสัตว์ป่านะฮะการรักษาสัตว์ป่าในมุมมองของตัวผมเองเนี่ยหนึ่งก็คือจับเข็มฉีดยารักษากรณีสัตว์ป่าที่บาดเจ็บหรือป่วยแต่การให้ความรู้กับน้องๆการสร้างประสบการณ์สร้างทัศนคติหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเองเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นการรักษาสัตว์ป่าที่เราไม่ต้องจับเข็มฉีดยาแล้วมันการรักษาสัตว์ป่าแบบองค์รวมเมื่อไหร่ที่น้องๆเหล่านี้มีองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่สังคมวงกว้างปัญหาสัตว์ป่ามันก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บและเกิดการล้มป่วยอยากให้ทุกคนครับรักป่าแบบไม่ได้ต้องรักในแบบที่จะต้องไปปลูกป่าอะไรแบบป่ามันไม่จำเป็นต้องเริ่มที่เขาใหญ่ไม่จำเป็นต้องเริ่มอาจจะเริ่มแถวๆที่บ้านเราก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่แบบมีป่าช่วยกันดูแลรักษาอย่าไปท่องเที่ยวในเชิงทำลายเอาขยะไปก็เอาขยะกลับลงมาครับแล้วก็ไม่ส่งเสียงดังอะไรด้วยคุณผู้ชมครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ได้เช่นเดียวกับกลุ่มเยาวชน PTTEP Synergy ที่ไม่เป็นเพียงแค่ผู้รับความรู้เรื่องการดูแลป่าและสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ที่พร้อมจะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อเพื่อให้ความสมบูรณ์ของป่ายังคงอยู่ต่อไปครับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน